กว่าจะเป็นสนชาติสัญชัยในวันนี้มันมีข้อผิดพลาดไหมบอกเลยมันมีข้อผิดพลาดแค่อันเดียวที่เราคิดกันก็คือเราอยู่ด้วยกันมากเกินไปในคำนี้คือหมายความว่าเราจนถึงสุดท้ายจนถึงปีสุดท้ายเราก็เล่นคู่ด้วยกันซึ่งเรามองย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงเวลาที่เราอาจจะดีที่สุดหรืออาจจะแย่ที่สุดอ่ะเราน่าจะลองเปลี่ยนบางอย่างบ้างอันนั้นแค่สิ่งเดียวที่เราคิดว่ามันอาจจะดีก็ได้ถ้าเราทำเทนนิสบ้านเรานี่เรามีซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยพี่บอลพราดอนพี่ทัมมี่ดนัยดมโชคอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นประเภทคู่เนี่ยต้องคู่นี้เลยครับสนชัดสัญชัยรติวัฒน์มันน่าสนใจตรงที่ว่าวิธีการทำงานร่วมกันนะครับการเป็นพี่น้องการเป็นฝาแฝดเนี่ยมันยากหรือมันง่ายมากกว่ากันถ้าเราเทียบกับคู่อื่นที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่มันอยากจะคุยตอนแรกคือเรื่องของทีมเวิร์คนี่แหละว่าวิธีการทำงานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วคุณปรับตัวมากน้อยขนาดไหนกับการที่จะเล่นร่วมกันหรือเส้นทางที่ไปได้ไกลถึงอันดับ39ของโลกเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงดาวลงแบบอย่างรวดเร็วมากรับมือหรือแก้ไขใช้ชีวิตกันยังไงเพราะสุดท้ายมันมี2คนไงครับเริ่มง่ายๆแบบนี้ครับต้องครับเล่นเทนนิสเราเริ่มกันยังไงเล่นเองสนุกชอบครอบครัวอะไรที่มันเป็นส่วนสำคัญครอบครัวครับครอบครัวพ่อเล่นมาก่อนแล้วพ่อเขาก็เริ่มแบบเหมือนกับสอนเรานิดหน่อยครับทั้งที่บ้านด้วยแล้วก็ก่อนที่พ่อจะไปเล่นกับเพื่อนเงี้ยก็จะมีบอดน็อกเนี่ยเราก็วิ่งจับลูกบอลเคาะลูกบอลอะไรเงี้ยตอนนั้นไม้ก็ยังไม่ได้ใช้เนาะยังไม่ได้ใช้ใช้มืออย่างงี้ใช่ครับใช้มือวิ่งเด็กครับจับบอลรับลูกจัดอย่างงั้นเหมือนแบบเล่นแบบกับลูกบอลให้คุ้นเคยเอาจริงอ่ะตัวเขาจริงจังแต่เขาพยายามไม่ยัดเยียดให้กับเราจริงจังถึงขั้นยังไงฮะไปอบรมโค้ชหลังจากนั้นก็เริ่มไต่เต้าขึ้นมาแข่งขันใช่ครับก็ในระดับเยาวชนครับ8ขวบ10ขวบเราก็เล่นมาตลอดเคยแข่งแยกคู่มั้ยเคยแข่งเดี่ยวไหมจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเดี่ยวหมดเราก็เล่นอยู่ในถือว่าอยู่ในแนวหน้าของรุ่นก็ได้แชมป์ตลอดคู่เนี่ยมาเริ่มเล่นเมื่อก่อนจะมีเฉพาะรายการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วพอมาเล่นคู่แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรคือมันไปคลิกกันตรงไหนครับที่เอาละเราจะยาวเล่นคู่ไม่อันนั้นแบบเรามาเล่นอาชีพแล้วใช่เริ่มเล่นอาชีพแล้วหมายความว่าเราเริ่มเราก็เริ่มเดี่ยวเหมือนกันเราไม่ได้เริ่มอุ้ยเราจะไปเล่นคู่เลยไม่ใช่ตอนนั้นเป็นเรื่องที่แบบอายุเราประมาณ22 23แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเบนไปเล่นคู่เป็นอาชีพจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เดี่ยวก็คืองานหลักของเราใช่เราก็พยายามเริ่มเล่นอาชีพเราก็พยายามจะเล่นเดี่ยวนี่แหละแล้วผมแรงกิ้งดีสุด650ของโลกครับประเทศเดี่ยวประมาณ800แต่ตอนที่เขาขึ้นไป650อ่ะแรงคู่เรา200กว่าแล้วมันนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เรามานั่งคุยกันแล้วก็เอ๊ะถ้าคือ200กว่าเนี่ยตอนนี้คือไปเล่นแมตช์ใหญ่ขึ้นไม่เล่นแมตช์ใหญ่ขึ้นแมตช์ Challenger อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี่ยวอ่ะต้องไปควอลิฟายถูกต้องแต่ฮะหรือว่าเราจะเล่นแมตช์เล็กเล่นเดี่ยวแต่เล่นแมตช์เล็กแต่ว่าได้เมนดอร์ที่ฟิวเจอร์ก็จริงๆมันก็ตัดสินใจยากนะครับตอนนั้นเพราะว่ามันเราก็ยังไม่ได้เห็นมียังไม่ได้มีทิศทางอะไรมั่งจนมากจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนอันนึงตอนนั้นจริงๆคู่เราประมาณ300พี่ปิ๊กดนัยอุดมโชคนี่แหละชวนไปอินเดียเหงาอ่ะอารมณ์เหงาอยากหาเพื่อนไปแล้วไปอินเดียครับเป็นชาเลนเจอร์นอกประเทศครั้งแรกของเรา2คนครับ
แล้วเราก็ไปโดยที่คือเราจะไปควอลิฟายเดี่ยวแหละใช่ตอนนั้นไปคือได้เล่นเดี่ยวได้เล่นอยู่แล้วตั้งใจไปก็โอเคก็คือเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วคู่อ่ะโอเคตอนนั้นเราประมาณ300เราก็ลุ้นๆว่าจะอาจจะไม่ได้เล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยปรากฏว่าได้เขายังมีควอลิฟายสมัยนั้นยังมีควอลิฟายประเภทคู่เราได้เข้าเล่นควอลิฟายไม่ได้เมนดอร์ด้วยเดี่ยวตกควอลิฟายรอบสุดท้ายทั้งคู่เล่นไปเล่นมาได้แชมป์แล้วกลายเป็นว่าเราไปควอลิฟายเดี่ยวอีกวีคนึงไม่ทันเพราะว่าระยะเวลาการแข่งขันมันยาวขึ้นคุณไปถึงแชมป์เลยอ่ะแล้วเงินรางวัลมันเยอะเราก็เลยแบบก็ต้องมานั่งคุยกันถ้าเป็นงี้ยังไงแรงกิ้งตอนนั้นพอได้แชมป์ด้วยบวกกับรอบ2มันจาก300ตอนนั้นขึ้นไปประมาณ250ครับคืออยู่ในท็อป250ด้วยซ้ำเพราะมันก้าวกระโดดแบบขึ้นมาเป็น100อันดับอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันมีโอกาสได้เล่นเมนดอร์เยอะขึ้นเนาะก็เลยตัดสินใจว่าลองไปเล่นในละแวกบ้านเนี่ยในเอเชียอะไรเงี้ยลองไปเล่นดูประมาณ10รายการก่อนจบก่อน4เกมผมติด4เกมครั้งแรกปีนั้นปี2003ก็เลยคุยกันงั้นเดี๋ยวพึ่งไอ้นี่ลองเล่นตรงนี้ดูก่อนเล่นเดี่ยวนะครับเล่นเดี่ยวนะที่แทนเนี่ยคือเดี่ยวปรากฏว่าไอ้10รายการอ่ะเราได้แชมป์7แต่เป็นคู่แต่เป็นคู่เดี่ยวอ่ะได้มาไม่เท่าไหร่ได้มาแบบควอเตอร์ทีนึงพูดง่ายๆเลยอ่ะการเล่นคู่เนี่ยมันเหมือนแค่ไปแล้วมันเป็นผลพลอยได้ที่คุณไปใช่ครับเพราะคุณต้องเล่นเดี่ยวกันอยู่แล้วใช่ใช่เพียงแต่ว่าผลงานที่การเล่นคู่อ่ะมันดันดีขึ้นเรื่อยๆสรุปจบปีนั้นแรงเราเข้าไปอยู่ในท็อป200ของโลกพออีกปีนึงต้นปีก็เลยตัดสินใจว่ายังไปยังฟิวเจอร์อยู่ยังไปฟิวเจอร์ที่นิวซีแลนด์อยู่ครับผมไปเดี่ยวอยู่ผมยังไปเข้าเซมิที่นั่นแล้วเซมิเดี่ยวนะแต่คู่ได้แชมป์แมตช์นึงเหมือนกันเสร็จแล้วก็เลยแบบนั่งกลับมาอีกทีมีเกาหลีพอเป็นชาเลนเจอร์ที่2ที่เราออกไปเล่นต่างประเทศเนี่ยก็ได้แชมป์อีกได้แชมป์อีกแรงขึ้นไปประมาณ160อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้ามาถึงตรงนี้แล้วงั้นก็ลุยต้องไปชาเลนเจอร์อย่างเดียวต้องลุยแล้วล่ะจนผลงานที่ดีที่สุดคืออันดับ39ของโลกครับใช่ครับในปี2008ปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาครับคุณไปขึ้นถึงตรงจุดนั้นได้เป็นทั้งปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่เลวร้ายอ้าวคือต้องบอกก่อนคือจริงๆเราเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ถ้าคนจำได้2006แต่ว่า2007ทะลุท็อป50ครั้งแรกมั้ยแล้วก็ได้แชมป์ทราวเพนเพนนั่นคือจุดที่ก็ถือว่าพีคที่สุดอ่ะถ้าจำไม่ผิดรายการนั้นจบมันจะทำให้เราไปอยู่ประมาณ70ที่ชนไนแมตช์แรกเปิดสักการะทุนเมนแรกเลยได้แชมป์ปึ้งปุ๊บแรงเข้าไปท็อป50ของโลกใช่เกือบหรือไม่ก็เกือบ50ของโลกนี่แหละเสร็จแล้วก็เข้าอเมริกาหลังนั้นเข้าเซนิแมตช์หนึ่งที่ซานโฮเซนี่คือ ATP ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ไปเข้าแมตช์500เข้าชิงเทียบสมัยนี้คือแมตช์500 ATP 500เข้าชิงนั่นแหละที่ทำให้เราขึ้นไปถึง39ของโลก อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมาสเตอร์พันเมื่อก่อนเขาเรียกมาสเตอร์ซีรีส์ครับครับตอนนี้ก็เป็นมาสเตอร์พันไปแล้วตอนนั้นแหละพอจบแมตช์นั้นเราเข้าชิงและปีนั้นเป็นปีที่ลุ้นโอลิมปิกด้วยจุดเปลี่ยนมันคือหลังจากแมตช์นั้นแหละเราขึ้นไป39นะแต่ปรากฏว่า Indian Wells กับ Miami อ่ะเราไม่ได้เล่นเพราะว่าอันดับแบบพลาดคัตออฟไปแค่1ที่เองอะไรคู่อะไรเงี้ย1คู่แบบสมมติเรารวมกันที่78 39บวก39คือ78แต่คัตออฟของทัวร์นาเมนต์ Indian Wells เนี่ยคัตสูงหน่อยประมาณอยู่ที่71มั้งคอมไบน์แรงกิ้งของเขาแล้ว Miami นี่รวมกันอยู่ที่ประมาณสัก76เรา78เรามิสคัทไปแค่นิดเดียวมันทำให้เราไม่ได้เล่นแต่เราไปอยู่ที่นั่นนะเราไปกอดโต๊ะไปซ้อมอยู่ที่อินเดียนเวลล์มายอามี่แล้วแต่เราไม่ได้เล่นได้แต่มองดูคนอื่นเขาเล่นแล้วทัวร์นาเมนต์อินเดียนเวลล์มายอามี่เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์เขาเรียกทัวร์นาเมนต์2อาทิตย์ครับเท่ากับ4อาทิตย์นั่นแหละ4อาทิตย์เราไม่ได้เล่นแต่มันมี1รายการก่อนหน้าที่ลาสเวกัสก็1เอาเหมือนกันก็เท่ากับกลายเป็น5อาทิตย์ติดที่เราไม่ได้เล่นทั้งที่มันควรจะเป็น5อาทิตย์หลังจากที่เราเซมิชิงมันควรจะเป็นอะไรที่ถ้าเราได้เล่นอ่ะมันควรจะต่อยอดขึ้นไปได้มันก็เลยโมเมนตัมเราอ่ะสะดุดโอเคนึกภาพออกโมเมนตัมแบบมันกำลังมั่นใจอ่ะผมอยู่เฉยๆอ่ะไม่ได้แข่งกันอ่ะเดือนหนึ่งเต็มๆที่อเมริกาซ้อมอย่างเดียวทั้งที่โอ้โหถึงจุดที่เรา39ของโลกเว้ยมันควรจะต้องแบบแล้วเชื่อไหมพวกท็อปทีมตอนนั้นอ่ะมาซ้อมกับผมโดนเรียบเลยนะผมกินเรียบเลยข้างนอกแต่เราไม่ได้แข่งไงทำให้การพัฒนาแรงกิ้งของเราชะงักลงแล้วพอจบทริปอเมริกาเนี้ยทุกคนก็จะมาที่ยุโรปแล้วเข้าคอร์ดิน
ตอนนั้นจำได้ว่าเราปฏิเสธในการเล่นเดวิสคัพในปีนั้นในปีเพราะเราต้องไปออสเตรเลียเราต้องไปออสเตรเลียแล้วเสร็จเราก็ต้องเสร็จเราต้องเข้าไปแผนของเราคือเราจะไปเล่นรายการแรกเลยเปิดหัวที่วาเลนเซียสเปนที่สเปนใช่เป็นคอร์ดดินซึ่งเราวางเป้าว่าเราจะทำแรงกิ้งเพื่อโอลิมปิกเพื่อโอลิมปิกซึ่งเราต้องการชัยชนะอีกแค่1หรือ2 1หรือ2แมตช์แค่นั้นเองนะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์นะครับแมตช์เพื่อการันตีว่าจะได้โอลิมปิกมันจะตัดโอลิมปิกจะตัดปกติมันจะตัดหลังโรแลนด์กาโรสมันก็เป็นจุดเปลี่ยนพอเข้าคอร์ดดินปุ๊บกลายเป็นว่าเราเริ่มมันเป็นพื้นคอร์ดที่เราไม่ถนัดพอไปเล่นกับมือคอร์ดดินจริงๆเนี่ยมันเล่นยากเราแมตช์แรกเราก็แพ้สูสีแพ้สูสีเกือบทุกแมตช์แมตช์ที่เจ็บใจที่สุดคือที่บาร์เซโลนาครับแพ้15-13ในซูเปอร์ไทเบรกซูเปอร์ไทเบรกซูเปอร์ไทเบรกด้วยคือเพื่อที่จะแบบชนะช่วยสร้างบางทีมันอาจจะกลับมาก็ได้สร้างความมั่นใจนี่พอมันเริ่มแพ้ปุ๊บ1แมตช์2แมตช์3แมตช์เฟนโอเพ่น4มาสเตอร์ก็ไม่ได้เล่นมาสเตอร์ซีรีส์ก็ไม่ได้เล่นจบปีเราก็รู้ละเราแค่ภาวนาว่าชื่อคนที่ส่งไปเนี่ยจะไม่เยอะเพื่อโอลิมปิกก็ประกาศมาโอเคเราก็หลุดไปนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะก็หวังว่าจะมีโอกาสก็ไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นพอเฟนโอเพนเสร็จก็จะเป็นฤดูกาลขอดหญ้าครับเราก็หวังว่าจะทำดีทำได้ดีปกตินี่ขอดหญ้าเราทำดีตลอดโอเคปรากฏว่าก็ตอนนั้นมันเริ่มความมั่นใจมันเริ่มเสียใช่ครับตกรอบแรกมาตลอดตกรอบแรกในระดับ ATP ครับตกรอบแรกหมดเลยความมั่นใจมันหมดเลยไปเลยมันหมดเลยคือมันเหมือนมันหลังจากที่เราแบบพีคสุดใช่ดรอปลงมาจนกระทั่งจบขอดหญ้าพุ่งตรงแล้วพอเข้าฮาร์ดคอร์ดที่เมกาก็ตกรอบแรกถึง US Open เลย US Open รอบแรกล้วนๆเลยไปชนะ Challenger 14ทัวร์นาเมนต์ติดกันครับเป็นเสร็จแล้วทั้ง ATP นะครับ14รายการตกรอบแรก14รายการติดกันโอ้โหเป็นถ้าเป็นหนังนี่คือหนังแบบหักมุมมากมันหักมุมแบบปึ้งเลยก็จาก39พอจบปีเอาแล้วพอมาจบปี2008ลงไป160ครับพรวดลงไปเลยใช่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำลำดับเหมือนทำแต้มเพิ่มได้เข้าใจคุณขึ้นมาอยู่อันดับสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักเทนนิสคู่นะอันดับ39ของโลกแล้วกำลังมีความมั่นใจสูงมากว่าเป็นปีที่เราจะไล่ล่าเอาล่ะจะไปปักหมุดเกมหรืออะไรก็ตามแต่ท็อปเทนอะท็อปเทนเลยนี่หัวท็อปเทนเลยท็อปเทนเลยมองท็อปเทนเลยมองเทนเลยด้วยผลงานด้วยความมั่นใจทุกอย่างมันมาพร้อมหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันอาจจะเป็นการวางแผนที่เราก็คงไม่ได้คิดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกว่ามันต้องมีรายการนี้ในเมื่อมันอันดับมันสูงขึ้นอ่ะเรามันก็ต้องไปแมตช์ใหญ่อ่ะคิดแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเองใช่มันลงมาเล่นแมตช์เล็กตอนนั้นอันดับก็แทบไม่ขึ้นถ้าไม่ชนะเลิศเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแมตช์ใหญ่ๆไว้เพียงแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บอ้าวขาดไปนิดนึงว่ะไม่ได้รายการนี้ต่อไม่ได้อีกใช่เดือนนึงไม่ได้แข่งเลยทั้งที่น่าจะเป็นช่วงที่เราพีคที่สุดในชีวิตแล้วผมมั่นใจมากเลยนะเอาแค่ไอ้ช่วง Indian Wells ไม่มีช่วงนั้นถ้าเราได้เล่นอ่ะผมว่าต้องมีชนะซึ่งย้อนกลับไปถ้าชนะแมตช์หรือ2แมตช์มันน่าจะเพียงพอต่อการไปเล่นโอลิมปิกเกมใช่ใช่หลายอย่างมากเลยปีนั้นนะทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยมันเป็นรถไฟห่อตึงกายนะใช่แล้วขึ้นสุดแล้วพูดตรงๆนะพอจบปีนั้นนะผมรู้สึกว่าโอลิมปิกคือหลุดไปแล้วอ่ะหมดโอกาสแล้วหลุดไปแล้วในชีวิตนี้ไม่น่าจะได้เล่นแล้วพูดตรงๆนะพอจบปีนั้นนะผมรู้สึกว่าโอลิมปิกคือหลุดไปแล้วอะหมดโอกาสแล้วหลุดไปแล้วในชีวิตนี้ไม่น่าจะได้เล่นผมจำได้ว่าเรากลับมาเริ่มดีครั้งนึงเนี่ยคือปลายปี2009ปลายปี2009เลยครับเท่าว่าปีนึงเลยอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลงานในระดับ Challenger เราเนี่ยก็มาตรฐานแหละไม่มีแชมป์แบบแต่ปกติจะได้แชมป์ปีนึง 4-5 ครั้งแต่ปี2009ก่อนที่จะกลับมารู้สึกว่ามั่นใจกลับมาเนี่ยเราได้แค่หนึ่งมั้งน่าจะหนึ่งแชมป์ที่ปูซานแค่นั้นโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เราได้เยอะกว่านั้นจริงๆแล้วแต่ว่าด้วยอันดับที่เราต้องป้องกันมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับเราได้เยอะกว่านั้นเราได้เยอะแต่ว่าแมตช์2008เนี่ยกลับมาฟื้นจริงๆต้องกลับไปที่2008ก็คือตอนนั้นไปรอที่ยุโรปเหมือนกันก็ไม่ได้เล่นเสร็จแล้วก็สรุปตัดสินใจแบบบินสุดท้ายแล้วบินกลับมาเกาหลีมาเล่นแล้วได้แชมป์แมตช์นั้นเราอาจจะตอนนั้นคิดแค่แบบรู้สึกแค่แบบช่างมันท
ทำให้ดีที่สุดพอแล้วเราก็ค่อยๆทำแรงกิ้งกลับเข้ามาได้แล้วเราตกรอบแรกเยอะครับไม่มีแต้มป้องกันใช่สุดท้ายปีนั้น2009จบกลับมาแล้วก็กลับมาอยู่ประมาณ120ก็ยังไม่ได้ดีมากก็แต่ก็จุดเปลี่ยนอีกทีไปอยู่ที่2010ปีนั้นเราทำผลงานแกรนด์สแลมดีที่สุดในชีวิตก็คือรอบ3วิมเบิลดันมันก็เลยทำให้แรงกิ้งค่อนข้างที่จะแบ็กอัพกลับมาท็อป100ท็อป100ใช่แล้วก็2011ก็คือสม่ำเสมอโอเคก็รักษาแรงกิ้งอยู่ที่ประมาณ8 90อยู่เงี้ยครับแต่พอ2012ก็เราลุกไปได้อีกทีนึงเข้าไปกลับไปที่60ประมาณ60ของโลกตอนที่มันแบบจะกลับไม่กลับจะมาไม่มาเนี่ยที่ปลาย2008 2009หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเคยคุยแบบไหนว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงวะเราต้องจริงๆตอนนั้นมีโค้ชดูแลครับมีโค้ชดูแลแล้วโค้ชเขาก็พยายามที่จะแบบดึงความมั่นใจเรากลับมาซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะมากทำได้ซ้อมหนักมากเรายึดแต่คำนี้เลย work hard will pay off เลยเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะจ่ายเราคืนเมื่อไหร่แค่นั้นเองถ้าคนที่ไม่สามารถผ่านไปได้เป็นจุดที่ทำให้เขาอาจจะท้อแล้วเลิกอย่างเงี้ยแต่ของเราก็อย่างที่บอกก็โชคดีที่ครอบครัวสนับสนุนพ่อแม่แบบคือเรารู้ว่าเราเคยผ่านจุดสูงสุดมาแล้วเราคิดว่าเรากลับไปตรงนั้นได้แต่ไอความคิดตรงเนี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนรอบตัวเราหรือโค้ชเราไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะกลับไปตรงนั้นได้อย่างเงี้ยถ้าจะให้เลือกว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดของการเล่นเทนนิสมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยต้องจะเลือกของแต่ละคนเป็นยังไงสำหรับผมถ้าเอาเป็นช่วงเวลาเลยนะสมมติว่าเป็นพีเรียดนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงกลางปี2006จนถึงประมาณมีนา2008เป็นช่วงนั้นเลยเพราะว่ามันช่วงกอบโกยช่วงกอบโกยใช้คำนั้นกอบโกยไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นได้สอง ATP แล้วก็ผลงานซีเกมผลงานมอโลกด้วยมหาวิทยาลัยโลกที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพด้วยปีนั้นพอมองย้อนกลับไปในปี2008อะอย่างที่บอกมันเป็นปีที่ดีที่สุดและเป็นปีที่แย่ที่สุดเรามองกลับไปว่าแบบเฮ้ยเราก็เก่งนะที่เราผ่านเวลาที่แบบยากลำบากขนาดนั้นแล้วพอ2009 2010เรากลับมาสตรองอีกครั้งอะไรเงี้ยเราก็กลับมาที่แบบเป็นทีมที่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดทุกอย่างอย่างที่บอกอะเรารู้สึกด้วยกันอยู่แล้วเพราะเราทำงานด้วยกันถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในระดับ Challenger เราส่งคนถือเรคคอร์ดที่ชนะเลิศในระดับ Challenger เยอะที่สุดในโลกเป็นเรคคอร์ด40เรคคอร์ดถึงทุกวันนี้ด้วยกัน46ด้วยกัน46รายการแต่ผมได้48เขาได้2รายการไม่ได้ไปไม่ยอมไปเล่นอ้าวใช่ไหมเอางี้ด้วยเหรอเขาไปอเมริกาครับตอนนั้นแบบอารมณ์แบบไม่อยากไปขี้เกียจบินมองการผมก็งงชวนกันไปอยู่ๆก็แบบว่าไม่แต่พอดีผมไปได้เล่น ATP ที่จีนใช่แต่เพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากไปก่อนนะก่อนหน้าที่ผมไปอเมริกาเราไปเล่นด้วยกันที่ไต้หวันก่อนเข้าเซมิด้วยกันแล้วเขากลับบ้านผมก็บินต่อจากไต้หวันอ่ะเข้าอเมริกาเลยไปกับรุ่นน้องก็หาคู่เล่นพอดีมันมีแล้วต้องไปหาคู่เอาอย่างนี้เหรอไม่ครับคือผมก็คุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปผมก็เลยหาคนอื่นพอดีมีรุ่นน้องที่เป็นอินโดนีเซียจริงๆก็จะเป็นถ้าในซีเกมทุกคนจะรู้จักเราสนิทกันโอเคกันผมก็เลยคุยก็เซตอัพตรงนั้นได้ผมก็ไปแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เซตอัพอะไรไว้แต่จริงๆช่วงเวลาที่ผมไปอเมริกาจริงๆมันมีแมตช์เอเชียนสวิงพอดีนี่เขาก็ยังไงไม่รู้ไปจับคู่หาคู่ไปเล่นดีๆเฉยดีดีกว่าบินไปอเมริกาจะบินไปไกลทำไมแต่รอบแรกก็ดีกว่าอเมริกาแต่ถ้าเราคู่กันอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นนะต้องบอกถ้าเราคู่กันเราไม่ได้เล่นครับชีวิตคุณสองคนนี่เหมือนไม่หรือว่าอันนั้นคือก็พอมองย้อนกลับไปก็จะมีมุมแบบพวกนี้นะที่มันเป็นความทรงจำที่ดีของเราเนี่ยก็อันที่ดีจริงๆก็คือก็ต้องยอมรับว่าการที่ได้ไปโอลิมปิกสุดท้ายกลับมาที่เรื่องนี้ครับ2008พลาดไปแล้ว2012ก็แข็งแกร่งเหลือเกินใช่สุดท้ายมันมาได้คือปี2016โอ้ส้มหล่นมากโรเจอร์ก็ถอนตัวออกไปถอนตัวออกไปมันก็เลยตอนนั้นอันดับเราอ่ะ2016เรานั้นเราประมาณ110มั้งห่างเลยครับแบบไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดว่าจะได้ไปเขาตัดที่ตรงนี้เท่าไหร่อันดับประมาณอันดับตอนแรกน่าจะประมาณต้องอย่างน้อยคนละ40มั้งครับก็คือแต่10เบาอ่ะปี2008อ่ะเบากว่าใช่เบาตีว่าสัก70อ่ะครับประมาณนั้น7 80ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันดับเรา110 110ใช่เสร็จแล้วตอนนั้นเราถ้าจำไม่ผิดเราวางแผนไปจีนวางแผนไปเล่น Challenger มันจะมีแมตช์ที่จีน
เราไม่สนใจแล้วครับโอลิมปิกเสร็จแล้วก็ซื้อตรงซื้อตั๋วแล้วด้วยอยู่ๆก็มีอีเมลมาจาก ITF ก่อนครับส่งมาผ่านทางสมาคมเนาะใช่แล้วทางสมาคม forward มาให้เราว่าจำได้เลยตอนนั้นเราจะเป็นคู่ต่อไปที่จะได้เข้าเล่นโอลิมปิกเขาต้องการ confirmation ด่วนภายในว่าถ้าเราได้เล่นเราจะไปไหมตอนนั้นยังไม่ได้นะยังไม่ได้เป็นคือส่งใครๆว่าเป็น waiting list แล้วกันอันดับ1อันดับ1 waiting list อันดับ1ถ้ามีใครถอนคุณได้ไปแน่ตอนนั้นรู้สึกจะเหลืออีกไม่ถึง2อาทิตย์ประมาณนั้นแหละ2อาทิตย์ประมาณจะถึงพิธีเปิดแล้วจะเป็นพิธีไม่ถึง2อาทิตย์ดีอ่ะเราก็ตอบไม่คิดเลยบอกถ้าได้เล่นเราไปไปแน่เราไปเราก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรก็ยังเตรียมตัวไปจีนเหมือนเดิมแข่งกล่าวว่าแข่งเสร็จยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็จะไปจีนครับแต่ยอมรับเลยช่วงนั้นน่ะทุกคืนเลยเช็คอีเมลเนี่ยภาวนาเลยเช็คอีเมลทุกคืนเลย3:00 ปุ๊บรู้ลอนดอนเช้ากี่โมงนะเปิดปุ๊บลอนดอนเย็นกี่โมงนะเผื่อเขาส่งอีเมลมาก่อนปิดออฟฟิศอะไรเงี้ยโอเคใช่จำได้เลยผมเปิดอีเมลตอนเหลือแค่4วันตัวผมมาเปิดตอนผมจำได้ว่าน่าจะประมาณ4:00-5:00วันนั้นนอนไปแล้วแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูเช็คอีเมลอะไรเงี้ยเห็นอีเมลโผล่มาจาก ITF ด้วยแล้วก็สมาคมด้วยก็แบบเฮ้ยอยู่คอนเฟิร์มว่าอยู่ได้เล่นผมแบบผมปลุกภรรยาเลยแบบลีโอภรรยาแบบลีโออะไรแบบโทษดีครับไม่รู้พูดได้ไหมไอ้เครื่องดื่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แฟนนี่ก็มีอ่ะใช่แบบโอลิมปิกคือแบบตื่นเต้นมากผมเปิดไฟเลยตอนนั้นผมเปิดไฟเลยนอนอยู่นะกลางคืนแล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็งงเงียเขาก็งงอะไรเงี้ยเราก็แบบได้โอลิมปิกได้ไปแล้วเราจะเหลืออีกแค่ประมาณอาทิตย์นึงแหละประมาณอาทิตย์นึงผมจำได้เลยแล้วผมต้องเดินทางภายใน2วันปรากฏติดเสาร์อาทิตย์อีกตั๋วก็ไม่มีแล้วตั๋วไปรีโอเต็มแน่นอนแต่คุณหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของโอลิมปิกต้องขอบคุณ NOC ชื่อว่าโอลิมปิกคอมมิชชั่นตอนนั้นคุณธนาไทยประสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะแล้วคุณธนาเป็นคนแบบประสานงานทุกอย่างด้วยความรวดเร็วภายใน2วันผมต้องเดินทางชุดแข่งก็ตอนนั้นติดเสาร์อาทิตย์แกนสปอร์ตก็ปิดตอนนั้นต้องใช้แกนสปอร์ตต้องเอาไปให้ที่สนามบินผมไปกระเป๋าเปล่าเลยอ่ะเพื่อไปเอาของตรงหน้าสนามบินนั่นเลยใช่ให้เขาจะเอาอะไรมาชุดเบเซอร์ตัดไม่ทันแล้วอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของมหากรรมก็คือพิธีเปิดแต่ถ้าเราไม่มีเบเซอร์เราไม่ได้ไปชุดสูทเพราะทีมไทยต้องใช้เบเซอร์ผมโทรหาทรงสมัยบอกพี่ทันไหมผมบิน2 วันไม่ทันแน่พี่เอาไซส์เดิมผมเลยนะเขามีอยู่แล้วเพราะเราเพราะมหากรรม NOC กับทรงสมัยเขามาด้วยพี่เอาไซส์ผมเดิมเลยนะแล้วฝากใครมาฝากใครมาก็ได้มีแต่ผมนักข่าวบินตามมาหรืออะไรใครก็ได้มาทันเขาใช้เวลาตัดแค่4วันไปถึงปุ๊บวันเดียวกับที่พิธีเปิดเลยเพราะเรามีเวลาซ้อมอยู่แค่4วันมั้งจำได้ไปซ้อมก็ซ้อมก็ได้แค่วันละชั่วโมงวันละไอ้นี่เพราะว่าร่างกายไม่ไหวเข้าใจไม่ไหวไม่ได้มีเวลาเราต้องพยายามแล้วรอบแรกจับฉลากมาเราเจอเจ้าภาพบราซิลโอ้ตอนแล้วและตอนนั้นมีอยู่คนนึงเนี่ยเขาเป็นมือหนึ่งโลกด้วยใช่มือหนึ่งอีกคนก็มือสามอีกคนนึงก็มือสามโอเคก็ประทับใจเราแต่สุดท้ายคือผลลัพธ์มันก็อีกเรื่องนึงก็จบไปแต่รอบแรกเพียงแต่ว่าเราแพ้ไป6-0-7-6เรื่องราวกว่าที่มันจะได้ไปนี่คือความฝันสูงสุดในชีวิตนะฮะแล้วมันได้มาแบบที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังครับใช่คือก่อนหน้านี้เรากีบอัพไปแล้วอย่างที่บอกใช่ไหมขนาดปี2008ที่มันพีคที่สุดเรายังไม่ได้เลยอ่ะใช่มันก็คงไม่วนกลับมาไม่วนกลับมาอาจจะไม่ใช่โอลิมปิกที่ดีที่สุดแต่มันก็คงเป็นโอลิมปิกที่เราประทับใจที่สุดทุกวินาทีที่อยู่ตรงนั้นแบบใช่ครับมันเป็นความฝันที่มันเป็นจริงอ่ะทุกอย่างเป็นจริงสุดท้ายไม่ได้ไม่เสียดายแล้วครับผมบอกเลยผมไม่เคยมีความคิดว่าทำไมตอนนั้นเราไม่อย่างงู้นทำไมตอนนั้นทำไมไม่เลือกผมไม่เสียดายเลือกรายการที่มันผมมีความรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แหละถ้าถามผมว่ามีข้อผิดพลาดไหมอ่ะการที่กว่าจะเป็นสัญชาติในวันนี้มันมีข้อผิดพลาดไหมบอกเลยมันมีข้อผิดพลาดแค่อันเดียวที่เราคิดกันก็คือเราอยู่ด้วยกันมากเกินไปในคำนี้คือหมายความว่าเราจนถึงสุดท้ายจนถึงปีสุดท้ายเราก็เล่นคู่ด้วยกันซึ่งเรามองย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงเวลาที่เราอาจจะดีที่สุดหรืออาจจะแย่ที่สุดอ่ะเราน่าจะลองเปลี่ยน
บางอย่างบ้างเนี่ยเช่นแยกคู่ไม่ใช่เปลี่ยนถาวรนะไม่ใช่แยกคู่อาจจะแบบสักซีซั่นหนึ่งแยกคู่กันเล่นเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปหาโอเคแนวคิดใหม่ๆอันนั้นแค่สิ่งเดียวที่เราคิดว่าเออมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเราทำแต่ถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้เสียดายโอเคครับผมสุดท้ายครับหลังจากนี้อนาคตเอายังไงดีฮะต้นต้องครับจะบอกว่าเป็นความฝันก็ได้คือเราเคยมีอย่างพี่บอลพาราดอนพี่ทอมมี่ธรรมรีนหรือปิ๊กด้านในหรือผมสองคนที่อยู่ในเวทีระดับโลกเนี่ยผมก็อยากให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างคือมันเป็นความฝันของคนที่อยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถึงตัวเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เราก็อยากจะมีคนที่เป็นคนไทยต่อยอดกันไปต่อยอดกันขึ้นไปอันนั้นคือความคิดแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำตรงนั้นอยู่เติมเต็มกับความฝันของเราอีกอันนึงเพราะว่าเราอยู่กับเทนนิสมาทั้งชีวิตแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปแน่ๆ okay. เราก็คงอยากเห็นภาพนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นทุกวันนี้เราสองคนก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นละเพื่อที่จะพัฒนาเป็นโค้ชสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราสองคนก็เป็นผู้ฝึกสอนอยู่เป็นโค้ชอยู่นะในอะคาเดมี่ของเมืองไทยนะครับชั้นนำของเมืองไทยก็ตัวส่วนตัวผมเนี่ยทำอยู่ที่สมาร์ทอิดที่อะคาเดมี่อยู่ตรงแจ้งวัฒนะตรงข้ามกับเมืองทองธานีเลยก็จะมีโค้ชน้องๆทีมงานเนี่ยที่คอยดูแลตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับแข่งขันอาชีพตอนนี้เลยครับที่สมาร์ทอิดเทนนิสอะคาเดมี่โอเคของต้องครับของผมอยู่ที่ทุกเทนนิสอะคาเดมี่นะครับอยู่ที่สุขุมวิท50โอเคก็จะในเมืองถ้าใครอยู่ในเมืองก็จะสะดวกหน่อยวันนี้สนุกมากครับต้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ